พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 2เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณการจัดการไฟล์ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์มีการเก็บข้อมูลในลักษณะต่างๆซึ่งเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆสร้างขึ้นมาจนเกิดเป็นไฟล์และมีการคัดแยกไฟล์ตามหมวดหมู่โดยมีการจัดเรียงให้เป็นระเบียบเรียกว่าโฟลเดอร์ไฟล์หรือแฟ้มเป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลของโปรแกรมที่ใช้งานในรูปแบบเอกสารรูปภาพเสียงและภาพเคลื่อนไหวและเนื่องจากไฟล์มีจำนวนมากดังนั้นจึงนำไฟล์มาจัดเรียงในโฟลเดอร์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและเรียกใช้งานสร้างกล่องเก็บไฟล์ของฉันจากกิจกรรมที่ผ่านมาเราได้เก็บไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพไฟล์การนำเสนอผลงานไว้ในไดรฟ์ C หากเราต้องการสร้างโฟลเดอร์ให้เป็นกล่องเก็บไฟล์สามารถทำได้เช่นกันเช่นหากต้องการสร้างโฟลเดอร์ไว้ในไดรฟ์ C ทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้เปิดหน้าต่างที่ต้องการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาในกรณีนี้จะสร้างไว้ในไดรฟ์ C โดยคลิกเมาส์ขวาตรงพื้นที่ว่างแล้วเลือกสร้างจากนั้นคลิกเมาส์ที่โฟลเดอร์ดังภาพ 1. เลือกไดรฟ์ C 2.คลิกเมาส์ขวาตรงพื้นที่ว่างแล้วเลือกสร้าง 3. เลือกโฟลเดอร์โปรแกรมจัดสร้างโฟลเดอร์ใหม่ออกมาดังภาพการทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บางครั้งไฟล์ที่เก็บไว้อาจได้รับความเสียหายหรือลบทิ้งไปโดยไม่ได้ตั้งใจดังนั้นในการสร้างไฟล์ขึ้นมาควรมีการเก็บสำรองไฟล์ไว้ที่อื่นด้วยการคัดลอกไฟล์เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเก็บไฟล์ไว้หลายๆที่ได้โฟลเดอร์ใหม่ที่แสดงจะชื่อว่า New Folder หากดับเบิ้ลคลิกเมาส์เข้าไปดูจะพบว่าเป็นโฟลเดอร์ว่างเราสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อที่ต้องการได้เช่นเปลี่ยนเป็นชื่องานของฉันทำได้โดยคลิกเมาส์ที่โฟลเดอร์ใหม่แล้วแก้ไขชื่อดังภาพ 1. คลิกเมาส์ที่โฟลเดอร์ใหม่ 2. แก้ไขชื่อเป็นงานของฉันการคัดลอกไฟล์ย้ายไฟล์จากกิจกรรมที่ผ่านมาเราได้สร้างไฟล์งานเก็บไว้ในไดรฟ์ C หากเราจะคัดลอกไฟล์เราสามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเมาส์เลือกไดรฟ์หรือตำแหน่งที่เก็บไฟล์สำหรับตัวอย่างนี้คลิกเมาส์เลือกไดรฟ์ C 2. คลิกเมาส์เลือกไฟล์ที่ต้องการคัดลอกในตัวอย่างนี้จะคลิกเมาส์เลือกไฟล์ Pick 1จากนั้นคลิกเมาส์ขวาแล้วเลือกคัดลอก 3. ดับเบิ้ลคลิกเมาส์โฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ตัวอย่างนี้เลือกโฟลเดอร์งานของฉันเมื่อคลิกเข้าไปจะพบว่าเป็นโฟลเดอร์ว่างจากนั้นให้คลิกเมาส์ขวาตรงพื้นที่ว่างจะแสดงเมนูย่อยขึ้นมาแล้วเลือกวางดังภาพ 1. เลือกไดรฟ์ C 2. เลือกโฟลเดอร์งานของฉัน 3. คลิกเมาส์ขวาตรงพื้นที่ว่างแล้วเลือกวาง4. ไฟล์ที่เลือกจะถูกคัดลอกมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์งานของฉันดังภาพ 5. นักเรียนเลือกไฟล์ที่นักเรียนสร้างขึ้นอีก2ไฟล์มาเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้ทั้งหมดดังภาพการย้ายไฟล์การคัดลอกไฟล์มาเก็บไว้ในอีกโฟลเดอร์หนึ่งนั้นตำแหน่งเดิมของไฟล์ที่คัดลอกมาจะยังคงมีไฟล์นั้นอยู่หากเราต้องการย้ายไฟล์ให้ทำโดยเลือกเมนูตัดแทนคัดลอกการคัดลอกไฟล์อีกวิธีหนึ่งสามารถทำได้โดยเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Ctrl บวก C ที่คีย์บอร์ดแล้วกด Ctrl บวก V ตำแหน่งที่จะวางสำหรับไฟล์งานต่างๆในคอมพิวเตอร์เราสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้โดยคลิกเมาส์ขวาไฟล์ที่ต้องการแล้วเลือกเปลี่ยนชื่อจากนั้นพิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่ลงไปหากต้องการลบไฟล์ให้คลิกที่คำสั่งลบดังภาพคลิกเมาส์ขวาไฟล์ที่ต้องการจัดการย้ายไฟล์คลิกเมาส์ที่คำสั่งตัดลบไฟล์คลิกเมาส์ที่คำสั่งลบเปลี่ยนชื่อไฟล์คลิกเมาส์ที่คำสั่งเปลี่ยนชื่อ